อย่าไปดูที่เส้นชัยให้ดูที่การเดินทางแล้ววานเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะเขามีไลฟ์โค้ชชื่อว่าแคนทานอนใครนะครับพี่ใครนะครับพี่ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นและวันนี้คือวันประวัติศาสตร์ครับตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องของเงินลงทุนกับอะไรดีไม่มีอะไรจะลงทุนเจ๋งยิ่งกว่าซื้อลูกปลาวาฬและนักธุรกิจที่ดังที่สุดในโลกซื้อผลงานของคนไทยวาฬจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมชื่อวาฬพ่อเป็นคนชอบตีกอล์ฟครับตอนเด็กๆก็เขาชอบเกรทนอร์แมนแล้วเกรทนอร์แมนฉายาฉลามขาวเกรกนอร์แมนเคยขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกถึง6ปีคว้าพีรพล89ครั้งตัวใหญ่ทรงพลังลูกมันจึงมีฉายาว่า The Great White Shark ฉลามบุกทำไมเขาไม่เรียกคุณฉลามขาวอ่ะตั้งชื่อฉลามขาวอยากให้มันใหญ่กว่าผมเรียกลูกไอ้หลามตลกเฮ้ยหลามเขาเห็นผมน่ารักไงตอนเด็กผมน่ารักโตทุกวันนี้เขาอาจจะอยากเรียกผมไอ้หลามก็ได้อ๋อเป็นอย่างนั้นไปต้องชมนะครับว่าพ่อวานนี่อ่านเกมขาดถ้าคุณรักสัตว์สิ่งดีและสิ่งเดียวที่คุณควรทำตั้งชื่อลูกเท่านั้นยาวหมิงตำนานนักบาสจีนประกาศให้คนเลิกกินหูฉลามและหลายคนบอกไม่ควรพาลูกไปดูสัตว์ที่เราชอบณสวนสัตว์เพราะล่าสุดอเมริกาเดือดครับหลังรู้ว่าพวกปลาโลมาปลาวาฬที่ถูกนำมาแสดงถูกทารุณและกักบริเวณจนแทบเป็นอัมพาตโดยให้เหตุผลว่าสถานที่ไม่ใหญ่พอคนรักสัตว์จึงจัดหนักว่าพูดได้ไงดูแท้งสะของปลาวาฬและดูขนาดที่จอดรถสิครับคุณห่วงแต่จะจับสัตว์มาทำตังดังนั้นถ้าคุณรักสัตว์อย่ากินอย่าดูตั้งชื่อผมพงษ์ชนกกันกลับครับหากคิดถึงศิลปะนะฮะ มีหลายประเภทคุณคิดถึงอะไรบ้างอย่างแรกคิดว่าวาดรูปวาดภาพอ้าววาดรูปเพนติ้งแล้วก็ปั้นคนส่วนใหญ่จะคิดเป็นแบบนี้ปั้นสกัลปเจอร์ประติมากรรมใช่สองอย่างแต่สิ่งที่วานทำเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะชาวบ้านอาจจะเรียกว่าเป็นการสักบนเหล็กบางคนเรียกว่าเป็นการแกะทองแดงภาษาอังกฤษคนไทยจะเรียกว่าเมสโซตินค่ะเมืองนอกจะเรียกว่าเมสโซทินท์คุณอธิบายนิดนึงว่าเทคนิคอันนี้มันคืออะไรฮะมันก็เป็นแขนงหนึ่งของภาพพิมพ์โลหะครับพวกนี้จริงๆแล้วแกะสลักเหล็กเนี่ยจริงๆก็มีศิลปินอีกหลายคนที่แกะสลักเป็นลายเส้นค่ะแต่ว่าของผมอ่ะมันจะเป็นงานที่แบบไล่โทนไล่น้ำหนักที่เป็นแบบต้องปูน้ำหนักคล้ายๆแบบเป็นฟุ้งๆอ่ะครับมันก็จะต้องมีการทำผิวหยาบก่อนสักบนเหล็กใช่ไหมสักบนเหล็กประมาณนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับอย่างสักเนี่ยก็คือเราจิ้มไปตรงไหนดำแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับเราต้องปูให้เหล็กอ่ะมันมีรูพรุนทั้งแผ่นก่อนเหมือนนึกภาพว่าเราสักให้ทั้งแผ่นอ่ะดำแต่เราขัดทิ้งตรงที่เราอยากให้เป็นแสงเหมือนกับเจียให้แสงมันลื่นพอมันลื่นปุ๊บมันจะเกิดผิวหยาบกว่าผิวลื่นแล้วเวลาเราไปพิมพ์มันจะเกิดน้ำหนักที่สมบูรณ์ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับน้องๆแล้วก็คนที่อยู่ตอนนี้กระแสไลฟ์โค้ชดังมากอย่าไปดูที่เส้นชัยให้ดูที่การเดินทางแล้ววานเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะเขามีไลฟ์โค้ชชื่อว่าแคนทานอนใครนะครับพี่ข้างถนนเนาะคือก่อนที่คุณจะไปขายงานคนดังระดับโลกเนี่ยคุณจะต้องมีการพูดภาษาที่จะสื่อสารกับเขาได้ก่อนใช่ซึ่งสิ่งที่คุณทำภาษาอังกฤษคุณที่คุณสามารถสื่อสารงานคุณโกอินเตอร์โดยที่คุณไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติมันเริ่มมาจากตรงนั้นยังไงเล่าให้ฟังซิม.ต้นอ่ะผมเรียนโรงเรียนดีหน่อยแล้วเป็นที่โลเลยภาษาอังกฤษเนี่ยที่โลที่แย่ที่สุดเลยของทั้งรุ่นเลยแต่แล้วแบบคล้ายๆว่าคุยกับพ่อไงว่าจริงๆเราอยากไปทางศิลปะก็เลยพ่อก็เลยขับรถพาไปส่งโรงเรียนช่างศิลป์ลาดกระบังคือผมจะมีความคิดตลอดตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราทําอะไรมันจะเอาไปเป็นอาชีพได้มันก็ต้องทําเดี๋ยวนั้นเลยลองค้าขายเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าต่อให้เราได้ A เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาเลี้ยงชีพยังไงเผอิญมันมีอินดี้อินทาวน์เป็นกิจกรรมที่ทางห้างอ่ะเค้าเปิดให้นักศึกษามาขายของฟรี
แต่ต้องเอาบัตรประจำตัวมายื่นนะแล้วก็ขายข้างถนนหน้าห้างใช่แล้วก็จะปูเสือกับเพื่อนชื่อน็อปพัฒนูครับก็ตอนนี้น็อปก็เป็นศิลปินที่สุดยอดเหมือนกันครับก็เลยแบบไปเขียนข้างถนนรูปละ60บาทพอผมวาดดีเขาจะมีคิวนั่งต่อกันฝรั่งเขาก็มาให้เราวาดพอเขาวาดเขาเบื่อเขาจะถามว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมถ้าเขาจะไปที่นี่ต่อเทิร์นเลฟเทิร์นไรอะไรเงี้ยก็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยเราก็บอกกี่บาทบาท2บาทอะไรก็ว่าไปพอผมเข้ามหาลัยเงี้ยผมเริ่มแบบได้รางวัลได้อะไรเงี้ยเหมือนกับประกอบกับว่ามันจริงจังขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่มีเวลาไปนั่งแล้วผมพยายามที่จะแบบว่าเอาต้องจ่ายค่าเทอมเองอะไรเงี้ยผมคิดเก่งคิดแค่อย่างนั้นเองผมคิดแค่ว่าค่าเทอมผมต้องจ่ายเองผมก็ไปสอนพวกโรงเรียนติวอะครับไปเป็นครูติวศิลปะไปรับจอบหลายๆตึกพวกตึกติวที่เข้ามหาลัยอะครับผมเห็นว่าตรงนั้นผมอยู่ตรงนั้นทั้งวันอะผมไม่มีอะไรทำผมก็ข้ามฝั่งไปจากจามจุลีสแควร์ไปเรียน AUA อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แสบมากไปเรียนภาษาอังกฤษแต่สุดท้ายได้ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นลูกศิษย์ตัวเองอะในศิลปะเข้าใจว่าคือคุณทำยังไงนะอธิบายสิตอนแรกก็ไปเรียนเฉยๆแต่ว่าไปเรียนภาษาครูพวกนี้เขาเป็นครูแบบวัยรุ่นครับเขาก็ไม่ได้จะแค่สอนเราไปวันๆเขาก็อยากรู้ว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณแชร์เขาก็จะแบบพยายามที่ AUA เขาจะสอน conversation มากกว่าตัวสนทนาตัวข้อสอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยากให้เราใช้ภาษาที่เหมาะกับอาชีพเราให้เหมาะแล้วเราคุยไปคุยมาเขาก็รู้ว่าอ๋อเราสอนอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองมีวันนึงเขามากินกาแฟฝั่งตรงข้ามที่ถูกฟ้าที่คุณกำลังสอนลูกศิษย์อยู่แล้วเขาพาพวกไป 3-4 คนพวกแก๊งเขาก็มาเห็นว่าผมสอนดีเขามานั่งเรียนกับผมก็เก็บราคาแบบว่าราคาเท่านักเรียนเลยเท่าเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้จะหากินมากแค่อยากรวมพวกแต่ผมก็ได้บัดเจ็ตพอที่จะไปเรียนภาษาเหมือนกันมันเท่ากับผมได้ฝึกภาษาแลกเปลี่ยนกันอังกฤษในทางตรงพูดทางศิลปะในการสอนฝรั่งวาดรูปแล้วผมก็ข้ามไปเรียนมีค่าเทอมไปเรียนภาษาอังกฤษต่อโอ้สุดยอดแล้วสนุกอะครับคือสุดท้ายมันเป็นการลิงก์กันเนาะแล้วก็สุดท้ายคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีอะไรเริ่มต้นไปดีกับมิตรภาพใช่นะฮะมาคุยถึงงานของวานกันคือผมคุยแล้วก็หลายคนบอกว่าการศิลปะบางครั้งเนี่ยคือเราต้องหาลายเซ็นเราให้เจอคือบางคนสมมติว่าพอวาดดอกไม้สีส้มสีเหลืองสีทองเขาก็จะยึดนั่นเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเขาให้คนจำได้แต่ผมคุยกับวานเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยแล้วก็คุยกับคนที่สนใจศิลปะเขาบอกงานของวานเป็นงานวิจารณ์โลกแล้วคุณมีคำคมคำหนึ่งซึ่งผมอยากจะถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้วานบอกว่าไม่กลัวคนจำไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีงานที่แบบเฉพาะตัวถ้าเขาชอบงานคุณเขาต้องจำคุณได้เองทำไมถึงพูดอย่างนั้นผมมองว่าถ้าผมยึดกับอะไรว่าผมสำเร็จอะแล้วผมขยับไปอีกผมจะไม่กล้าขยับผมก็มองว่าถ้าผมเจ๋งจริงนะเวลาผมทำอะไรไปขยับไปมันต้องดีพอที่จะไม่ต้องไปกลัวคนลืมเรานี่โดนใจโดนใจกระแทกใจเป็นหนึ่งดอกแต่สิ่งที่ผมชอบคุณอีกอย่างที่คุยวานให้แง่คิดที่น่าสนใจที่บอกว่าไม่ต้องไปเน้นไทยจ๋าเพราะในตัวมีไทยอยู่แล้วแปลว่าอะไรใช่เราไทยเราก็ไทยไม่เหมือนกันใช่ไหมแบบอย่างผมบ้านคนจีนอย่างเงี้ยผมไทยจีนผมคุยกับเพื่อนที่แบบเป็นคนใต้เขาก็เป็นไทยอีกแบบนึงแล้วคือมันไม่มีไทยแบบเดียวใช่ไหมครับเวลาผมทำงานศิลปะผมไม่ได้มองจากจุดที่ว่าเราเป็นคนอะไรแต่ผมมองว่าเราเป็นคนแล้วเราจะเสียดายไหมถ้าเราตายไปแล้วเรามานั่งคิดว่าเราเป็นคนประเทศอะไรแล้วผมเชื่อว่าไอ้เวลาเราคิดงานลักษณะเนี้ยมันจะส่งผลดีต่อชุมชนต่อประเทศอ่ะคนจะจำเราแล้วก็ค่อยไปเชื่อมโยงเองว่าอ๋อเราเกิดเราโตที่นี่งานเรามีกลิ่นอายที่เข้าไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องพยายามสตัดดี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งไม่ไปคิดถึงมันอ่ะแล้วคนไปเชื่อมโยงเองอ่ะจะเข้าใจไทยในวันนี้ของเราอะไรแบบนี้อันนี้มันลิงก์กับกีฬากอล์ฟเลยใครตีกอล์ฟจะเข้าใจอย่าเข็นถ้าใครตีกอล์ฟจะรู้เมื่อไหร่ก็ตามคุณเข็นอยากจะตีให้มันยิ่งไกลมันจะไปยิ่งใกล้แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณไปตามธรรมชาติของมันตามวงของมันมันจะไปไกลเหมือนอย่างงานศิลปะที่คุณบอกว่าคุณเขียนในสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วมันจะไปกระแทกใจเองไม่ใช่บอกว่าต้องเข็นให้มันไทยที่สุดอันนั้นจะเป็นภัยอ่ะคราวนี้มาเข้าประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผมบอกผมภูมิใจในตัวเขามากแล้วผมดีใจที่ผมได้มานั่งสัมภาษณ์เขามากเพราะว่าการทำให้คนในประเทศไทยเนี่ยชอบถือว่ายากแล้วแต่การทำให้คนต่างชาติชอบยากกว่าแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือให้คนต่างชาติที่มีรสนิยมสูงมากๆแล้วเป็นคนผมใช้คำว่าระดับโลกมาซื้องานจากประเทศเราซึ่งเรายังถือว่าเราเป็นขวานด้ามเล็กๆอยู่
จากคนแรกเนี่ยผมก็รู้จักเขาก็คือคุณบิลเบนส์ลีย์เขาดังมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีไซน์โรงแรมและล่าสุดมีข่าวใหญ่โตว่าเขาจะสร้างโรงแรมสัตว์จริงเหรอครับคือที่จีนเนี่ยมีคอนเซปต์ว่าอยากจะมีโรงแรมแล้วมีสัตว์คุณบิลเบนส์ลีย์ก็เลยไปคิดบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยเราอยู่ในที่และเราไปดูสัตว์ทำไมเราไม่พลิก360องศาให้สัตว์มาดูเราฉะนั้นคอนเซปต์คือเหมือนคนจะอยู่ในคุกแล้วเป็นสัตว์ซึ่งจะมาดูเราและเข้ามาซื้องานของวานเนี่ยโดยที่เขาบอกว่าเขาจะซื้องานของศิลปินที่คิดว่าเป็นครูของเขาได้เท่านั้นเพราะว่าเขาเองเป็นนักวาดรูปเหมือนกันคือเขาเป็นดีไซน์ก็ต้องวาดอธิบายได้งานที่เขาซื้อไปมันเป็นงานอะไรผมเห็นว่าเขาบอกมันเป็นงานที่บอกว่าสุดยอดมากเป็นงานที่เอาแฟชั่นกับธรรมะมาผสมกันได้ยังไงอ๋อมันเกิดจากการที่ผมสัมผัสกับคนในรุ่นเราครับคือคนไทยอ่ะไม่เหมือนฝรั่งตรงที่เขาจะมีความนอบน้อมแล้วความที่เขาคิดว่าคนไทยจะมีความรู้สึกอยากจะแบบไปถึงที่สูงในวันหนึ่งอันนี้ความเชื่อผมนะแบบในความเป็นพุทธแต่ผมมองพุทธโมเดิร์นนะผมมองว่าใส่ Nike Adidas หรือว่าแต่งตัวอะไรยังไงอ่ะไปเดินอยู่ในสยามคุณไปว่าเขาว่าเขากำลังคิดถึงธรรมะอยู่ไหมเขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่นำสิ่งที่มันคอนฟลิกต์กันแต่ว่าในยุคของเราเราเห็นว่ามันอยู่ด้วยกันเกือบทุกคนเลยเพื่อนผมที่แบบนับถือพ่อแม่ผู้ใหญ่มีธรรมะในจิตใจเข้าวัดเข้าวาแต่ว่าเขาแต่งตัวจัดเงี้ยแล้วผมก็แค่เอาเสื้อผ้าที่ในการเพ้นที่มันฉูดฉาดแล้วก็รวดเร็วหน่อยแต่ข้างบนอ่ะชดามันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่เลเวลสูงขึ้นไปก็จะเพ้นให้ละเอียดผมตั้งใจให้มันต่างกันแล้วก็ข้างหลังจะมีกราฟที่เขียนว่าNirvana, Belief, แล้วก็ Living, แล้วก็ Fashion, แล้วก็ Material คือคนจะมีแบบมีมิติคิดที่บางทีขึ้นๆลงๆเป็นกราฟของสมองเราคือผมว่าลึกมากนะแล้วผมว่ามันสุดยอดมากเพราะว่ามาวันนี้โลกเรามีปัญหาเพราะเรารู้สึกว่าเรามีนิยามของทุกอย่างเป็นคนดีต้องไม่แบรนด์เนมเป็นคนแบรนด์เนมคือคนฟุ่มเฟือยแต่วานก็พยายามจะพูดว่าบ้าวัตถุก็พอเพียงได้คือทุกอย่างมันผสมผสานไม่ใช่บอกว่าคนดีต้องเป็นอย่างนี้คนไม่ดีต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างทุกคนสามารถที่จะดีแล้วก็ไม่ดีได้ข้างบนอาจจะละเอียดข้างล่างอาจจะฉาบฉวยมันไม่มีใครที่จะละเอียดไปทุกเรื่องมันไม่มีใครที่จะฉาบฉวยไปทุกเรื่องฉะนั้นมันเหมือนกับคุณต้องการให้คนรู้ว่ามันไม่ใช่ขาวจั๊วมันไม่ใช่ดำปี๋มันต้องข้างมันก็ต้องมาผสมผสานกันอะไรประมาณนี้แล้วผมว่าดีคือเมสเซจคุณคือไม่ให้คนแค่ตัดสินกันจากสิ่งที่ใส่หรือจากสิ่งที่พูดคือเขาพูดเรื่องนี้อาจจะดูว่าเขาไม่ธรรมะแต่ถ้าคุณไปดูเขาทำบางอย่างอาจจะมีธรรมะก็ได้คนใส่แบรนด์เนมไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีธรรมะแล้วคนที่มีธรรมะในใจไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวมาซื้อรูปเขาได้ทีมคุกถ้าใครเป็นพวกบ้าเทคโนโลยีจะรู้ถือหุ้นอันดับ2ของบริษัท iPhone และการที่เขามาเมืองไทยเขาตั้งใจจะมาซื้องานของเด็กไทยวัยเพียง29คนแค่บอกว่าอะไรก็ได้ขอกำไรมากกว่า 3% ต่อปีงานวานนี่ขึ้นมา 300%